สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะไลฟ์นี้นะคะก็เป็นไลฟ์แรกของปีคศ2 0 2 4นะคะก็เป็นยังไงบ้างคะไปเที่ยวกันไหนมาคะแล้วที่นี่นะคะวันนี้อากาศหนาวมากนะแล้วพรุ่งนี้ก็หิมะ e จะตกด้วยนะคะ <c> เอาละครับ e> วันนี้นะคะโค้ชก็มีสิ่งที่ เป็นเขาเรียกว่าเป็นดอกไม้นะคะเดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ดูเนะเาะแล้วก็โคช้ชก็เตรียมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันคืออะไรเอามาทำอะไรแล้วดื่มเป็นน้ำชาก็ได้นะคะแล้ววันนี้นะคะโคช้ชก็จะพยายามจบให้เร็วที่สุดเนาะเราจะพูดถึงเรื่อง เป็นเกสรดอกไม้ที่บางคนก็รู้จักบางคนอาจจะยังไม่รู้จักมันใหม่มากสำหรับหลายๆคนนะคะมันคืออะไรแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างวันนี้โค้ชนาตลีเตรียมสไลด์ไว้มาให้พวกคุณดูนะคะแล้วก็มาแนะนำสิ่งที่ดีๆสำหรับพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะนะคะผู้ป่วยมะเร็งแล้วตอนนี้นะคะมันมีหลายโรคนะคะมันไม่ใช่แค่โรคมะเร็งเท่านั้นนะมันมีโรคเยอะแยะเกิดขึ้นมามากมายเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เรารับสาร สารเคมีมาที่เป็นพวกสารอลูมิเนียมนะคะสารอลูมิเนียมเนี่ยมันมาจากหลายทางจากอาหารกระป๋องจากท้องฟ้านะคะพวกคุณเข้าใจที่โค้ชพูดมาะเนี้ <laughs> จากท้องฟ้านะคะเพราะว่าเวลาที่พูดถึงตรงนี้นะเเคยโพสต์ไปทาง Facebook แล้วแบบโดนลบทันทีอะ่ะ แล้วช่องของโฆษณาทลีตอนนี้นะคะก็โดนเตือนโดนโดนปิดกั้นโฆษณานะคะคุณอาจจะเห็นโฆษณาแต่ว่าโฆษณาทลีไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะคะโคษไม่สามารถที่จะควบคุมเรื่องของโฆษณาทาง YouTube ได้สําหรับคนที่ดูทาง YouTube นะคะก็ขอบอกไว้ตรงนี้เนาะไม่ใช่ว่าแหมโบโฆษณาเยอะจังเลยแบบว่าเพื่อจะทํายอดวิวไม่ได้เงินเลยสักบาทนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าโดนปิดช่องปิดปิดกั้นตรงนี้ทั้งสองช่องนะคะ เสียงเป็นยังไงบ้างคะโอเคสวัส okay. ดีค่ะคุณบอยมีคนบอกว่ากรุงเทพร้อนมากๆเอออยากจะแจกความเย็นนะคะจากที่นี่ไปยังไงแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องเป็นสมุนไพรเป็นดอกไม้เป็นเกสรชนิดหนึ่งนะคะมีใครทายถูกบ้างไหมมันช่วยต้านมะเร็งแล้วก็ ช่วยเรื่องของอัลไซเมอร์บำรุงสมองแล้วก็ช่วยเรื่องของโรคหอบหืดโรคโรคเครียดนอนไม่หลับถ้าคุณทานตัวนี้แล้วมันจะทำให้เราหลับลึกมากขึ้นนะคะมีใครทายถูกบ้างคะมาจากไหนกันบ้างคะมีหลายคนถามว่าขอวิธีล้างพิษวสอ,อหน่อยนะคะเออค้ชทำ เอางี้นะเดี๋ยวเรื่องตรงนี้นะเดี๋ยวรอพวกคุณแชร์แชร์ช่วยช่วยกันแชร์คลิปนี้บอกเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวโค้ชให้คุณดูแล้วกันนะคะว่าถ้าคุณจะไปเอาข้อมูลล้างพิษจากวอซอคุณไปดูได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวแชร์ให้ดูตรงนี้แล้วกันนะคะโค้ชทำนี่ค่ะโค้ชทำเว็บไซต์ไว เป็นคอร์สออนไลน์แล้วก็มีข้อมูลให้พวกคุณดูฟรีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเอาขึ้นมาให้พวกคุณดูนะคะสำหรับคนที่ถามนะคะ mm hmm. เรื่องของวสล้างพิษได้อย่างไรนะคะ mm hmm. นี่ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวขึ้นมาให้พวกคุณดู เห็นชัดไหมคะเดี๋ยวนะคะอ๋ออ๋อนี่ดันเฉลยไปเดี๋ยวขออภัยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์เดี๋ยวแชร์ใหม่นะคะโอเคนี่ค่ะแชร์แบบนี้ก่อนนะคะ แป๊บหนึ่งใจเย็นๆโค้ชนาตาลีทำงานตรงนี้คนเดียวเข้าไปที่เว็บไซต์ตรงนี้นะคะเห็น URL ไหมคะ healthcoachnatalie.podia.com เดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะคะ<ม>พอคุณเข้ามาเนี่ยข้อมูลตรงนี้ให้เรียนฟรีเลยนะคะถ้ายังไงคุณก็สมัครเป็นสมาชิกเป็นเมมเบอร์ของโคช้ชก็ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ<ม>ให้คุณเข้ามาที่นี่ เป็นความรู้เรื่องของไวรัสเรื่องของวอร์ซอว่าถ้าคุณติดแล้วคุณจะทำอย่างไรด้วยวิธีธรรมชาติกินสมุนไพราอาหารเสริมอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่าโดนจิ้มมาแล้วแล้วแบบเพิ่งรู้ว่ามันทำอะไรกับร่างกายมีผลข้างเคียงอย่างไรให้คุณกดดูที่รายละเอียดตรงนี้นะคะแล้วคุณก็เนี่ยคะ่ะกดสมัครสมาชิกฟรีโค้ชก็จะมีคลิปหลายคลิปที่ โดนลบโดนแบนจากทาง YouTube และ Facebook เอามาไว้ให้ที่นี่แล้วก็เป็นข้อมูลสำหรับการดีท็อกซ์หลังจิ้มมาแล้วก็คือ,อ,อไม่อยากให้ขึ้นตัวหนังสือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันส,สแกนทั้งเสียงทั้งตัวหนังสือทั้งรูปภาพเนาะมีอะไรให้ดูหลายอย่างนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลมีลิงก์เนาะคือหลายเรื่องนะคะรวมรวมทั้งคลิปที่ของโค้ชที่ลบทิ้งไป ตั้งแต่ปี2019ปี2020เก็บมาให้ในนี้หมดทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยนะคะ <c oughs> ให้คุณเข้ามาดูที่นี่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องตรงนี้นะคะเรื่องของเกสรดอกไม้ที่ช่วยอย่างหนึ่งนะช่วยล้างผิดทางสมองได้ด้วยนะคะพร้อมกันหรือยังคะเดี๋ยวโค้ชเอาสไลด์ตรงนี้มาให้กัคุณดูเตรียมมาให้ มีคนมาจากไหนบ้างคะเนี่ยสวัสดีค่ะโอ้จากอิตาลีสวัสดีมากเลยค่ะอ๋อโอเคโอเคกี่โมงแล้วคะทางอิตาลีเนี่ย <c oughs> มีคนไทยถูกใช่ไหม <c oughs> ก็โค้ชจะขึ้นมาให้ดูแล้ว <c oughs> ใช่ไหมใช่แล้วค่ะนี่ค่ะอาจเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะเขาเรียกว่าซัฟฟรอนหญ้าฝรั่งมีใครเคยใช้ใครรู้จักบ้างคะ จริงๆแล้วนะคะคือตัวของโค้ชเองรู้จักมานานแล้วแล้วในคอร์สพิชิตมะเร็งของโค้ชเนี่ยคะแล้วคอร์สวิตามินอาหารเสริมในช่วงรับเคมเนี่ยโค้ชพูดถึงเรื่องซัฟฟรอนมันเป็นงานวิจัยที่โค้ชรวบรวมมาเยอะมากหลายปีมากเลยนะคะตั้งแต่ทำงานมาเนี่ย <c oughs> แล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ซัฟฟรอนเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบารุงสมองแล้วปกป้องอวัยวะ บำรุงกระดูกเดี๋ยวให้ดูประโยชน์นะคะก็เลยคิดว่าเออมันถึงเวลาพวกเราน่าจะรู้จักกันตรงนี้เนาะคือโคช้ชก็พยายามนําเสนออะไรใหม่ๆให้พวกคุณหลายคนรู้จักแล้วนี่ค่ะยาฟรันเป็นสมุนไพรที่แพงที่สุดในโลกบางที่เขาบอกว่าแพงกว่าทองคําด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าด้วยเหตุผลตรงนี้หนึ่งดอกเนี่ยมันจะมีเกสรคุณเห็นเกสรน,นี่ไหมคะ สีแดงๆ <c oughs> ส้มๆสีจัดๆแบบเนี้ยเดี๋ยวโค้ชมีของจริงมาให้ดูด้วยนะหนึ่งดอกเนี่ยมันมีเกสรสามเกสรแล้วเขาจะต้องใช้มือเก็บใช้เครื่องมือไม่ได้นะคะมันต้องใช้มือต้องแฮนด์พิกเท่านั้นแล้วในหนึ่งดอกเนี่ยมีเกสรแค่สามอันแค่นั่นเองทีนี้ถ้าจะเก็บปริมาณเยอะๆที่คุณเห็นแบบในรูปนี้นะ ต้องใช้ดอกไม้ดอกนี้นะคะใช้ประมาณหนึ่งแสนดอกถึงจะเก็บเกสรของมันเนี่ยได้หนึ่งกิโลกรัมว้าวขนาดใช้ขนาดเยอะขนาดนั้นแล้วดอกไม้เนี่ยมันขึ้นตามเขาเนินเขาที่สูงนะคะเขาเรียกเกสรตรงนี้ว่าซัฟฟรอนแต่ของเราเรียกว่าหญ้าฝรั่งนะเรียกซัฟฟรอนแล้วกันเนาะโอเคค่ะนี่ค่ะ มันมีสรรพคุณอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวโคช้ชเอาของจริงมาให้ดูของจริงนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะเกสอหนึ่งอะเล็กนี่เดียวคุณมองไม่เห็นอะแบบมันเล็กมากเราดูในขวดแล้วกันเดี๋ยวมันจะหกหมดแล้วนี่ได้มาจากอิหร่านนะคะพอดีอน้องที่รู้จักกันเนี่ยเขา มีญาอยู่ที่อิหร่านนะคะเราเขาก็มาเป็นของขวัญให้โค้ชนี่ขวดนี้หลายตังค์แล้วเนี่ยแค่นี้มันแพงมากถ้าใครใช้อยู่ก็คงจะรู้ใช่ปะว่ามันเป็นสมุนไพรที่แพงที่สุดในโลกเห็นกันไหมคะโอเคมันไม่ชัดเนาะเดี๋ยวให้ดูรูปต่อ ใจดูว่ามีของจริงมาด้วยเราก็นี่ค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีทำยังไงตอนนี้กำลังใส่น้ำร้อนอยู่อะมาดูประโยชน์ตรงนี้นะคะอะ่ประโยชน์ตรงนี้นะคะประโยชน์ของมันเดี๋ยวทำรูปใหญ่ๆให้คุณดูนี่ค่ะ ช่วยต้านมะเร็งอันนี้แคปหน้าจอไปได้นะคะโค้ชไม่ห่วงอะไรที่เอามาออกทาง y o YouTube Facebook ตรงนี้นะคะไม่ห่วงค่ะแคปไปได้นะคะถ้าเกิดว่าจำไม่ได้แต่ว่าเวลาที่คุณอ้างอิงงานของโคช้ชก็กรุณาโยงมาที่เพจของโคช้ชหยุดมะเร็งกับโคช้ชนาท l ลีแล้วก็ช่อง YouTube Health Coach n นา a าลีด้วยนะคะก็ช่วยสนับสนุนโคช้ชแล้วกันนะคะ ก็วันนี้นะคะคุณกําลังชมไลฟ์สดจากอเมริกานะคะโคชนาทารีอยู่ที่อเมริกาพวกคุณอยู่ที่ไหนกันบ้างทักทายกันมานะคะค่ะประโยชน์ของย่าฟรันหรือที่เรียกว่าซัฟฟรอนนะคะมันช่วยต้านมะเร็งแล้วมีงานวิจัยเยอะมากแต่ว่าทำไมเอ๊ะเราไม่เคยเอามาใช้กันสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าแอนต o ออกซิ t ดมันมีสาร สารแคโรทีนอยด์หลายชนิดไม่ใช่แค่ชนิดเดียวมันมีเยอะมากหลายชนิดแต่ที่เด่นๆเ,เอามาให้ดูก็คือแคโรทีนอยด์ที่เรียกว่าซาฟรนอลโครซินแล้วก็โครซิตินนะคะสารสามตัวนี้มันไปช่วยเรื่องมะเร็งอย่างไรมันไม่ให้มะเร็งเนี่ยที่ก่อเป็นเซลล์กลายพันธุ์ไปเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นมันสามารถช่วยป้องกันมะเร็งได้ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีเซลล์มะเร็งแล้วเฮ้ยพูดได้ไหมเนี่ยเนาะคือมีงานวิจัยอะเอางี้ตอนนี้นะคะโคชนาตาลีพูดอะไรก็แบบมีความรู้สึกว่ามันเสี่ยงไปหมดเลยอันนี้งานงานวิจัยมาให้ดูกันแบบจัดจะเลยนะคะเดี๋ยวมีลิงก์มีงานวิจัยมาให้พวกคุณดูเขาเขียนไว้ชัดเจนนะคะว่ามันช่วยหยุดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งถ้ามีเซลล์มะเร็งก่อตัวแล้วแล้ว แล้วที่สําคัญถ้าใครไปรับคีโมอยู่หรือกําลังจะแพงนไปรับให้ทานไว้เลยค่ะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้การฉายแสงรังสีมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไปปกป้องเซลล์ที่ดีด้วยมันปกป้องเซลล์ที่ดีแล้วไปช่วยเซลล์มะเร็งให้รับการฉายแสงรังสีมีประสิทธิภาพได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคำตอบให้เราว่าคนรับคีโม ใช้แสงอยู่ก็ต้องใช้ได้จริงไหมคะถ้าถ้าคุณไปบอกแพทย์ของคุณนะคะแล้วหมอบอกว่าเฮ้ยห้ามนะห้ามทานสมุนไพรอะไรเลยหรือหรืออาหารเสริมอะไรเลยคุณเอางานวิจัยตรงนี้ไปให้หมอดูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมีงานวิจัยมาให้ดูตรงนี้แคปหน้าจอไปมีลิงก์ให้พวกคุณอีกต่างหากงานวิจัยตรงนี้เป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือได้นะคะมาจาก NCBI แล้วเขาเขียนว่าอย่างชัดเจนเลยว่าเซลล์มะเร็งตัวหนึ่งนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยที่เขาทำงานวิจัยตรงนี้คืองานวิจัยของมะเร็งลำไส้งานวิจัยมะเร็งลำไส้เนี่ยมะเร็งลำไส้มันจะมีมันจะมีตัวหนึ่งค่ะที่เรียกว่า M A C C 1 M A C C 1เนี่ยมันเป็น cancer cells ที่มันจะทำให้เซลล์แพร่กระจายในล,ลำไส้ทีเนี้ยพอเวลาที่ เราทานซัฟฟรอนไปซัฟรอนมันจะมีสารแคโรทีนอยด์หลายอย่างที่มันไปหยุดยั้ง M A C C 1ไม่ให้มันเติบโตมากขึ้นนี่คือการกระจายของมะเร็งลำไส้นะคะโอเคไหมมะเร็งลำไส้กระจายได้ด้วยสารตัวนึงเซลล์ตัวหนึ่งที่ผิดปกติที่เรียกว่า M A C C 1นะทีนี้สารจากซัฟฟรอน มันไปบล็อกไม่ให้ M A C C 1กระจายโตรเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปหยุดไซเคิลของ M A C C 1ตัวนี้นะคะที่โค้ชขีดเส้นใต้ไว้อันนี้แปลให้ฟังนะแล้วที่สำคัญก็คือมันไม่ได้ไปทำร้ายเซลล์ปกตินะเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนเห็นไหมคะตรงนี้มันไป restricting cancer cell proliferation proliferation หมายความว่าแพร่กระจายคือมันไปหยุดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งนะคะแล้วมันไม่ใช่แค่มะเร็งลำไส้เท่านั้นแต่อันนี้ยกตัวอย่างอย่างเห็นแบบชัดเจนที่โค้ชไปอ่านตรงนี้มานะคุณไปอ่านต่อได้นะคะแล้วก็มีงานวิจัยอีกที่หนึ่งอันนี้จากคนละที่เขาก็เอาสารจากซัฟฟรอนเนี่ยมาทำงานวิจัยแม้แต่กระทั่งองค์กร WHO ซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่เนาะ ฮูก็ยังยอมรับนะคะว่าสารจากซัฟฟรอนเนี่ยมันช่วยนี่ค่ะคุณอ่านตรงนี้ results คือผลลัพธ์จากงานวิจัยซัฟฟรอนมันเป็นสารท็อกซิกกับเซล์มเร็งเขาใช้คำว่ามันเป็นสารท็อกซิกกับเซล์มะเร็งมันไปทำลายเซล์มเร็งแต่มันไปปกป้องเซลล์ปกติไม่ให้โดนทำลายเห็นไหมดีไหม แล้วเขาเขียนไว้ชัดเจนว่านี่ไงมันเป็น toxic effects of anti-cancer drugs คือมันหมายความว่ามันยังปกป้องเราจากการที่เซลล์ถูกทำลายจากยาที่เรารับก็คือพวกยาเโมอยาพุ่งเป้าเพราะฉะนั้นถ้าใครรับยาอยู่ใช่ไหมคะก็ทานเสริมอะ่ะใช่ไหมแล้วมันเป็นจากจากพืชจากดอกไม้อะ่ะ ถ้าคุณเชื่อในเรื่องของธรรมชาติเพราะฉะนั้นใครที่มีญาติกำลังบำบัดมะเร็งอยู่หรือคุณเป็นเองกำลังบำบัดอยู่คุณก็เริ่มหามาทานนะคะถ้าอยากได้บอกโค้ชเดี๋ยวเราจะสั่งมาจากอิหร่านนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าของที่อิหร่านดีที่สุดในโลกเลยเพราะว่าดินฟ้าอากาศภูเขามันเหมาะสมแล้วที่นั่นมันเอ,อราคามันก็มันมันมีมากที่สุดที่นั่นราคามันก็ต้องดีกว่าที่นั่นใช่ไหม ทีนี้นะคะเราก็จะมีแบบหลายเกรดคุณก็ต้องดูด้วยค่ะมันจะมีเกรดแบบเกรดธรอาหารเกรดดื่มน้ำชาหลายเกรดเหมือนทออ้ทองอ่ะท้องอีวีแบบสิบสี่เคสบแปดเคยิบสี่เคใช่ปะใช่ป่ะ,ปะอ่าเดี๋ยวมาดูต่อตรงนี้นะคะโค้ชนำประโยชน์มาให้พวกคุณยี่สิบอย่างแต่จริงๆแล้วมีเยอะมากเอาสรุปที่แบบที่พวกเราควรจะรู้กันยี่สิบอย่าง อย่างที่สามแล้วนะคือป้องกันระบบหัวใจตอนนี้คุณก็จะเห็นข่าวเยอะแยะเลยแบบคนวูบวาบเป็นโรควูบวาบกันเยอะเลยใช่ปะหลอดเลือดอุดต,ตันบ้างหัวใจวายบ้างใช่ปะโค้ชก็เลยคิดว่าหาอะไรมาที่ช่วยหลายๆคนช่วยพวกเราเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะจริงไหมโดยเฉพาะคนที่ไปโดนจิ้มมาแล้วเนี่ยคุณจะเป็นอะไรบ้างแล้วโอ้โหมันแบบตอนนี้เนี่ย ไม่ทราบเลยมันสารพัดเราจะต้องดีท็อกซ์นะแล้วก็ป้องกันตัวเองต้องมาดูแลสุขภาพเราเริ่มต้นปีนี้นะคะโค้ชเคยทำคลิปไว้นะแล้วก็ทำโพส์ไวด้วด้วยทาง Facebook ก็มีคนมาแอนตี้เรื่องนี้นะที่โค้ชบอกว่าใครไปจิ้มมาแล้วคุณต้องค,คุณต้องรีบล้างพิษนะก่อนปีคศสองนสอสามนะมันมีเหตุผลทําไมใช่ไหมคะอ่าคนก็แบบมาแอนตี้อย่างงู้อย่างนี้จะป่ะแต่คนที่รู้แล้วรู้เหตุผลเขาก็ต้องรีบล้างพิษกัน ใช่ไหมคนที่ไม่เชื่อก็ปล่อยเขาไปนะคะเราจะช่วยคนที่เขาเชื่อเรื่องนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีสุขภาพดีอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งใช่ไหมแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะนี่ค่ะป้องกัรระบบหัวใจและสมองคือมันจุดเด่นมากๆคือเรื่องสมองซัฟฟรอนเนี่ยคนที่เป็นอัลไซเมอร์ควรทานนะคะอ่า มันช่วยปกป้องสมองไม่ให้ถูกทำลายด้วยพิษยาเคมเพราะฉะนั้นถ้าไปรับยาอยู่คุณก็ทานไปนะคะมีสารอาหารสารต้านอนุมูลอิสระเยอะแยะช่วยชะลอวัยชอบหม่ล่ามีใครยากแก่หมล่ะอย่างที่ห้าถูกใช้เป็นยาต้านยาต้านอะไรคะยาต้านโรคสมเศรา้าเขาใช้กันมานานมากแล้วคลายเครียดลดอาการวิตกกังวล ในหลายประเทศใช้มานานมากหลายศตวรรษเลยค่ะในเยอรมันในจีนในอิรนันแถวพวกเปอร์เซียประเทศเปอร์เซียเนี่ยเขาใช้กันเยอะเพราะว่ามันปลูกแถวนั้นเยอะนะคะแล้วที่เยอรมันเนี่ยเขามีงานวิจัยเยอะเลยแล้วงานวิจัยที่โค้ชเอามาให้พวกคุณดูก็คืองานวิจัยจากประเทศเยอรมันเช่นกันค่ะเนาะตอนนี้นะคะที่อินเดียเขาก็วิจัยเยอะเพราะว่าอินเดียเขาก็ใช้กันเนาะ,อ,ะอย่างที่หนะคะเขาใช้บํารุงสมอง ถ้าเราอยากมีความจําที่ดีแน่นอนค่ะมันบ,บ,บ,บรุงสมองแล้วก็ปกป้องสมองเนี่ยมันก็ต้องช่วยสมองถ้าสมองมีการอักเสบแล้วมันลดการอักเสบของสมองได้ด้วยต้านอัลไซเมอร์เพิ่มความจําให้ดีขึ้นทําให้มีการโฟกัสดีขึ้นพวกประเภทความจําสั้นๆนะก็ควรที่จะใช้ซอฟรอนอย่างที่6คือบํารุงปอดถ้าคุณติดเชื้อมานะติดเชื้อมาแล้วก็มีปอดอักเสบน้ําท่วมปอดอะไรพวกอย่างเงี้ย ให้ใช้ซัฟฟรอนลดอาการไอได้ด้วยอย่างที่เจ็ดนะคะลดอาการหอบหืดพวกโรคภูมิแพ้ต่างๆโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆอย่างที่แปดช่วยบำรุงสายตาตอนนี้นะคะโนชนาทาีีมีของใหม่เหมือนกันปีนี้ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งอย่างค่ะคือแว่นตาก็เลยต้องรีบทานอย่างด่วน ตอนนี้ทานทุกวันคือทานมาพักหนึ่งแล้วอะ่ะเพราะว่าสายตามันเริ่มไม่ดีก็เริ่มทานเพื่อที่จะบำรุงสายตาค่ะแล้วที่สำคัญนะไปอ่านมานะคะมันช่วยเรื่องโรคต้อกระจกได้ด้วยป้องกันแล้วก็ซ่อมแซมได้ด้วยใครที่เป็นต้อกระจกอยู่<ม>ก็น่าทานนะคะคุณไปหางานวิจัยอ่านต่อกันได้นะคะช่วยให้หลับลึกหลับง่ายขึ้นแล้วก็มันเพิ่มสารเซโรโทนิน สารเซโรโทนินเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินถ้าคุณไม่อยากไปเสียเงินซื้อเมลาโทนินเป็นเม็ดเม็ดอาหารเสริมคุณก็ทานตัวนี้ก่อนนอนได้นะคะอย่างที่สิบมันช่วยลดระดับไขมันนะแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดเพราะฉะนั้นพวกที่เลือดที่แบบเข้มข้นใช่ไหมหลอดเลือดอุดตันนั่นแหละค่ะมันก็ไปช่วยแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือด แล้วก็ลดการเกิดหัวใจวายแบบเฉียบพลันช่วงนี้เห็นข่าวกันเป็นกันเยอะใช่ไหมนั่นแหละค่ะเราก็ป้องกันไว้ดีกว่าแล้วมันก็ยังป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยอย่างที่13ต้านเบาหวานอย่าลืมนะมันลดไขมันได้แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลได้มันก็ต้องต้านเบาหวานได้เช่นกันแล้วมันก็ตัวนี้นะคะ ต้องเรียกว่าเธอสิเนาะมันเป็นดอกไม้ดีไหมเธอก็แบบว่าเออชีช,ชีใช่ปะคนไทยเขานิยมคิดอย่างนี้นะโคชอยู่อเมริกาอะไม่ค่อยชินกับศัพท์ที่เมืองไทยสักเท่าไหร่นะศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยใช่ไหมเนี่ยชีก็เป็นแหล่งแหล่งแร่ธาตุมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินที่ดีค่ะช่วยควบคุมความดันโลหติตแล้วก็ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจใช่ไหมคุณจับประเด็นได้ไหมตั้งแต่ฟังมาเนี่ย อย่างที่สิบห้ามันช่วยในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงให้แข็งแรงขึ้นถ้าจับใจความนะคะมาถึงตรงนี้แล้วนะเด่นๆก็คือมันช่วยเรื่องสมองเรื่องหัวใจเรื่องปอดเรื่องหลอดเลือดมันมันทำให้แบบเลือดไม่เข้มข้นอ่ะใช่ไหมหน้าหน้าอามากินใช่ปะ่ะอ่ะข้อที่สิบหก ช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่งอันนี้ชอบชอบค่ะแล้วคุณก็จะเห็นว่าเขาเอาซัฟฟรอนเนี่ยไปผสมในเครื่องสำอางเพราะว่ามันทำให้ผิวพรรณดีใช่ไหมอย่างข้อต่อไปนะข้อที่17ช่วยเรื่องการเกิดใหม่ของเส้นผมด้วย18บแปำรุงกระดูกและฟัน19บเกบรรเทาอาการเปิดท้องแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็ พวกโรคทางเดินอาหารคุณอย่าลืมนะคะว่าเขาเอามาใช้ในมะเร็งลำไส้อะเพราะฉะนั้นพวกแผลในกระเพาะอาหารพวกท้องอืดท้องเฟอ้อใช่ไหมข้อที่ยี่สิบเนี่ยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ว้าวสรรพคุณขนาดนี้นี่คือยี่สิบอย่างที่แบบเด่นๆ uh huh. ข้อเสียมีไหมโคจึงหาไม่เจอข้อเสียวคือแผง <laughs> มันแพงแค่นั้นเองท,ท,ท,ทีนี้นะถ้าแบบว่า เฮ้ย <He> มป็นแพงขนาดานี้ฉันปลูกเองดีกว่าดิมะเนี่ยคือสภาพดินฟ้าอากาศของเรามันก็ปลูกไม่ได้ค่ะมันต้องไปปลูกแบบที่ที่เหมาะสมมากที่เนินเขาเพราะฉะนั้นที่อิร่านี่ยเขาปลูกกันเยอะใช่ไหมดินแถวนั้นอะ่ะมันมันเหมาะสมอะทีนี้นะคะเรามาดูว่าแล้วเราควรจะทานยังไงทานเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวถึงตอนนี้นะคะ,ะมาทักทายกันก่อนนิดนึงนะคะแล้วคุณจะทานยังไงทานเท่าไหร่ แล้วทานยังไงที่ไม่ให้เป็นอันตรายค่ะโอเคทักทายกันมานะคะอ่อมีคนถามว่าทานได้ทุกวันไหมคะเด็กทานได้ไหมแน่นอนค่ะอะไรที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้นะคะคุณอย่าไปกลัวเนาะบางทีนะคะก็เขาก็จะมีข้อมูลอะไรต่างๆมาที่แอนตี้พวกพวกธรรมชาติคือเขาก็ไม่อยากให้เรามีสุขภาพดีกันสักเท่าไหร่อะ ใช่ไหมโอเคอ่าตอนนี้นะคะมีคนถามว่าโคช้ชไม่ไลฟ์ทางช่องเฮลท์โค้ชหรอคะอ่าเดี๋ยวนะคะอ๋อไม god โคช้ชคิดว่าโคช้ชดูผิดช่องแน่ๆเลยค่ะ แล้วก็หัวข้อผิดหัวข้อด้วยโอ้ oh my god ทำยังไงดีเนี่ยโอ้กดผิดอัน my god เออนั่นนะสิเพิ่งเห็นค่ะเกิดอะไรขึ้นใช่ป oh, ่ะโอ้ดีมากเลยค่ะที่บอกโค้ช ตายแล้วทำไงดี mm hmm. อ๋อมันผิดช่องกันนะคะงั้นไม่เป็นไร it is what it is <laughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันจะต้องเป็นช่อง health coach นา t a ลี e ใช่ปะส่วนคนช่อง health coach นาเ a ลี e เนี่ย mm hmm. คงรอโอเคอ่าก็โอ้นี่เพิ่งรู้ตัวนะคะว่าไลฟ์ผิดช่อง <laughs> อ่าตอนนี้นะคะก็เอ,าไ,อ,ไา,เอ,ไอาไม่มีอะไรบังเอิญมีคนบอกว่ามีอะไรบังเอิญเออก็งั้นวันนี้นะคะคุณคุณกำลังฟังอยู่จากช่องช่อง a w a k e n with Natalie จริงๆแล้วมันจะต้องเป็นการไลฟ์อ่าสามทุมครึ่งที่นั่นแล้วคุณฟังอยู่ช่องนี้ต่อก็ไม่เป็นไรฟังต่อกันอีกได้ไหม <laughs> ลองต่อกันมา <laughs> ส่วนช่อง ช่ง health coach นาตาลีนะคะก็ <c oughs> ไม่เป็นไร live เสร็จเดี๋ยวไปไว้ที่หน้าแล้วกันต้องขออภัยแฟนคลับช่องทางมะเร็งแล้วกันเนาะใช่ไหมโอเคตื่นรู้ได้ฟังเรื่องสุขภาพไปด้วย <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> มีคนบอกว่า <c oughs> ใช่ค่ะรอฟังคำนายคำคำดำนนายปีสองศูนยสองสี่ใช่ปะคุณก็แบบ อันาหน้ามันสามทุ่มครึ่งแล้วคุณก็มาดูอันนี้ก่อนอันนี้มันไลฟ์สองทุ่มครึ่งก็คุณก็ยังมาดูกันนะโอ้หลายร้อยคนอะตอนเนี้ยแฮปปี้มากค่ะโอ้แสดงว่าแบบเนาะอ่าก็จริงๆแล้วมันแสดงให้เห็นว่าพวกคุณเป็นแฟนคลับของโคจริงขนาดไลฟ์ก่อนหนึ่งชั่วโมงพวกคุณก็ยังมาฟังกัน <laughs> ไม่เป็นไรงั้นก็เดี๋ยวคุณดูเสร็จนะคะตรงนี้ไลฟ์จบตรงนี้นะ แล้วสามทุ่มครึ่งโค้ชก็จะมาไลฟ์เรื่องของคำทำนายปี2 2 0 2 4ในช่อง a w a k e n i with Natalie ต่อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากฟังเรื่องสุขภาพไม่เป็นไรออกก่อนตอนนี้ไม่ว่าอะไรกันถ้าเกิดคุณมีอะไรที่จะต้องทำแล้วก็สามทุ่มครึ่งเจอกันเรื่องของคำทำนายปี2 0 2 4นนะคะขออภัยนะคะก็ตอนนี้นะคะไลฟ์ผิดช่องไม่เป็นไรนะคะให้อภัยกันหน่อยเพราะว่าสายตาไม่ค่อยดี ไม่ได้ใส่แว่นกดผิดนะนิดนิดหนึ่งนะคะอ่าก็งั้นมาต่อกันเนาะมีคนบอกว่าจบแล้วหรอคะยังไม่จบค่ะคุณแนนนะคะสวัสดีค่ะคุณแนนสวัสดีปีใหม่เพิ่งมาโค้ชไลฟ์ผิดช่องเป็นิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ากดผิดไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรคะ่ะสบายสบายเดี๋ยวนี้นะคะอะไรนีดอะไรหน่อยนะคะก็ปล่อยมันไปมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องความบังเอ,อิญนะมันคงมีอะไรให้เราแบบจิ้มผิด ใช่ปะมีคนคิดว่าโคช้ชพูดต่อคิดว่าแบบว่าคําทํานายจบแล้วแล้วพูดถึงเรื่องสุขภาพใช่ปะไม่ใช่ค่ะโอเคงั้นก็ไม่มีคุณเบนสวัสดีค่ะคุณเบนบอกว่างั้นก็ฟังกันต่อนะคะเรื่องสุขภาพก่อนนะคะมันคงเป็นไม่ใช่เหตุบังเอิญเนาะมันคงแบบเป็นเหตุที่ทําให ชาวต,ตื่นรู้จะได้มาฟังเรื่องสุขภาพไปด้วยใชปะเพราะว่าโค้ชนาลีมีช่อง YouTube 2ช่องแล้วมันไลฟ์2ช่องพร้อมกันไม่ได้ตรงนี้แหละค่ะมันให้ไลฟ์ทีละช่องมันก็เลยต้องทำทีละช่องแต่ด้วยความที่ผิดพลาดโค้ชกดผิดไปนิดนึงเนาะโอเคค่ะงั้นต้องไปขอภัยชาว เอาเอาช่องมะเร็งก่อนนะคะช่องสุขภาพเงินมาต่อตรงนี้สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะประโยชน์ของซัฟฟรอนโค้ชพูดไปแล้วยี่สิบข้อมันเป็นประโยชน์อย่างมากๆนะแล้วก็ตอนนี้จะมาถึงตรงนี้นะคะเราจะทานกันยังไงทานแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูสไลด์กันต่อนะคะ นี่ค่ะวิธีใช้ซัฟฟรอนก็เพื่อบำรุงสุขภาพถ้าทานแบบคุณไม่ได้เป็นโรคอะไรคุณดื่มเป็นชาอย่างนี้นะคะหลายคนเพิ่งเข้ามาเนี่ยโค้ชมีตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นแบบนี้คือไม่อยากแก่ออกมาลนะ <c oughs> แกะออกมาแล้ว <c oughs> คุณก็แบบมองไม่เห็นบอกว่ามันเล็กมาก <c oughs> เห็นปะมันจะเป็นเส้นๆโอ้อันนี้นะคะมาจากอิหร่านโดยตรงเลยเดี๋ยว เขาไม่ออกนะคะเอามันว่าคุณดูในขวดมันไม่ชัดใช่ไหมนี่ค่ะมาดูในรูปนี้ดีกว่านี่ค่ะเอามาใช้ประมาณห้าถึงเจ็ดเส้นแค่นั้นเองต่อถ้วยหนึง่งถ้วยหนึ่งก็แบบแก้วหนึ่งอะสองร้อยห้าสิบซีซีประมาณนั้นต้มในร้อนนำร้อนได้โดนความร้อนได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เขาเก็บมาเขาก็จะเอาไปตากแห้งก่อนแล้วก็เอาไปคั่ว เพราะฉะนั้นคุณก็โดนน้ําร้อนได้ไม่ต้องกลัวว่าโอ้ยโดนน้าร้อนแล้วคุณสมบัติมันจะหายไปไหนบางอย่างเนี่ยโดนน้าร้อนแล้วยิ่งดีอย่างอย่างเช่นขมิ้นเนี่ยโดนน้าร้อนแล้วก็โอเคเลยดีค่ะ mm hmm. นะคะเพราะฉะนั้นเอาไปทําน้าน้าชาเนี่ยง่ายที่สุดเลยคือแบบนี้แต่ว่าไม่อร่อยนะคือรสชาติมันจะคล้าย,ายดื่มใครเคยกินไอโอดินผสมน้ำบ้าง แบบนั้นเลยอ่ะมันจะรสชาติแบบปแป๊บแป่มปแมปกๆแบบเพราะฉะนั้นคุณต้องผสมอย่างโคช้ชผสมอันนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ดูโคช้ชผสมกับเก๊กฮวยเก๊กฮวยค่ะเห็นไหมี่กแก้วของโคช้ชก็ใส่ๆแล้วนะถ้วยน้ําชาของโคช้ชแบบนี้เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวยกมาให้ดูเห็นปาในนี้วันนี้ใส่ไปเยอะหน่อย แล้วก็ใส่เก๊กฮวยเข้าไปพอสมควรค่ะถ้าไม่มีเก๊กฮวยนะคุณก็อาจจะเอาเป็นสมุนไพรอย่างอื่นที่แบบกลิ่นหอมๆรสชาติดีดนะคะอย่างเช่น Honey สักเ l e โอเคนั้นเลยโอเคเลยนะ Honey สักเ l e เหมาะมากอ่าแล้วก็อาจจะใส่ใบตามใบตามหรือพวก Rosemary แล้วก็มี ถ้าอาการไอยเยอะหรือว่าเป็นโรคหอบหืดหายใจไม่ค่อยออกปลอดไม่ค่อยดีเนี่ยก็ผสมออริกาโนนะคะออริกาโนที่เราใส่ในพิซซ่าแล้วแหละอันเดียวกันแบบนั้นแต่ไม่ได้แนะนําให้กินพิซซ่านะหมายความว่าออริกาโนที่เขาใส่ในพิซซ่าอันนั้นแหละเอามาผสมเราเราก็เนี่ยแช่ไปสักห้านาทีสิบนาทีนะคะคุณก็ได้มาสีนี้อันนี้มันผสมกันสองสี สีของเก๊กฮวยกับกับยาซัฟฟรอนนะคะมันจะได้ออกมาเป็นสีนี้ใช้หุงพร้อมข้าวเลยค่ะจะเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติดีขึ้นเอามาโรยซุปซุป,ซปน้ำซุปแกงจงแกงจืดแกงอะไรของคุณสารพัดได้หมดเลยนำมาตกแต่งอาหารนะคะถ้าคุณจะไปต,ตกแต่งขนมเขาคุณก็จะเห็นใช่ปะพวกขนมที่แพงๆอะ่ะ เขาจะใส่ไปแบบเส้นสองเส้นเป็นชิ้นสุดท้ายอ่ะเพราะว่ามันแพงค่ะนะคุณเอามาประกอบอาหารได้สารพัดต่างๆเลยนะคะทีนี้ก็มีข้อเตือนถ้าคุณจะทานมันแบบโดสเข้มข้นคือถ้าทานในการบําบัดรักษาเนี่ยสาหรับคนที่เป็นมะเร็งหรือว่าหรือหรือรับคีโมหรือหรือเป็นโรคอะไรอยู่นะคะจะทานในแบบบําบัดรักษาคุณจะต้องทานเป็นแบบเข้มข้นโค้ชก็แนะนําเป็นแบบ แคปซูลด้วยนะคะถ้าจะทานเป็นแบบสดเลยเป็นแบบนี้คุณใส่ไปเยอะเยอะเลยค่ะเยอะลยหลายเส้นคุณไม่ควรทานเกินวันละหนึ่งจุดห้ากรัมหนึ่งจุดห้ากรัมนี่คือเยอะนะเยอะมากอะ่ะเพราะว่ามันเบานี่มันนี่มันเบาแล้วหนึ่งจุดห้ากรัมเป็นแบบแคปซูลคุณไม่มีทางโอเวอร์ดสได้เลยอะ่ะหนึ่งจุดห้ากรัมยังไม่รู้ต้อง กินเป็นขวดทีละก็ปุกมัง้งใช่ไหม <c oughs> ค่ะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์ต,ตรงนี้มีใครสงสัยบ้างเดี๋ยวให้ดูสีมันเป็นอย่างนี้น้ำชาอืมนี่นะคะพอดีเลยคอกำลังแห้งอากาศที่นี่แห้งมากพรุ่งนี้เขาบอกหิมะจะตกจะตกเยอะมากเลยหิมะแรกของปีนี้ โอ้ยอ่าใช้อันนี้ช่วยใช้น้ำเก๊กหวยดอกเก๊กหวยช่วยมันถึงจะหอมขึ้นมาหน่อยนะไม่งั้นมันอืมโค้ชก็เป็นคนหนึ่งที่ทานลําบากเหมือนกันนะเห็นอย่างนี้นะเป็นคนที่แบบไม่ชอบของอะไรที่แบบขมขมผ่ขมขม,ขมก็ไม่ชอบ,บกลิ่นเหม็นเม็นก็ไม่ชอบนะแต่ว่าบางทีนะคะพอเรารู้ประโยชน์รู้สรรพคุณนะ่ะเราก็แบบ เฮ้ยฉันจะต้องทาน่ะแล้วมันบำรุงสายตาช่วงนี้สายตาไม่ค่อยดีไงนี่ไงกดผิดกดถูกหลายคนนะคะอ่าคอมเมนต์มามีคนถามว่าวิธีเกิดสันสามารถทำให้ก้อนที่ตับที่ลามมาจากลำไส้หายหมดเลยได้ไหมครับหรือว่าได้แค่ทำให้เล็กลงแล้วต้องไปพาออกอีกทีครับเรื่องของมะเร็งใช่ไหมคะ คือคำตอบก็คือได้ไม่ได้ถ้าจะบอกว่ามันได้ทุกเคสมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ความจริงเพราะว่าการบาบัดมะเร็งถึงแม้คุณจะใช้วิธีกระสานก็ตามมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่คดศึกษามาเยอะถ้าถามว่าอ,อปุปสรรคสูงที่จะหายมีไหมมีถ้าคุณทําได้อย่างจริงจังแล้วบางทีคุณอาจจะใช้หลายวิธีเข้าช่วยไม่ใช่วิธีกระสานวิธีเดียว นะคะคือวิธีของเกิดสารเองเขาก็บอกแล้วว่าให้ใช้วิธีอื่นร่วมด้วยวิธีอื่นในที่นี้ก็คือการใช้ศาสตร์อย่างอื่นเช่นการบําบัดทางด้านจิตใจการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นเช่นอะไรเช่นการใช้โอโซนการใช้วิตามินโดสเข้ามาช่วยคือวิธีของเกิดสารเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดื่มน้ําผักแล้วก็ส่วนล้างลำไส้ด้วยกาแฟมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันเป็นการที่ใช้ วิตามินอาหารเสริมที่จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคุณเป็นโรคมะเร็งแล้วเนี่ยกระสันเหมาะไหมคุณก็ต้องมาดูไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยค่ะนะว่าคุณทำได้ไหมถ้าถามว่ามันช่วยให้มะเร็งที่ลามกระจายคนที่เป็นมะเร็งระยะสี่สามารถหายได้ไหมได้แน่นอนค่ะแล้วก็มีเคสมีเยอะมากทีนี้อยู่ที่ว่า คนป่วยจะทําได้ไหมแล้วก็เชื่อตรงนี้หรือเปล่านั่นเป็นประเด็นที่สาคัญนะคะขอบคุณมากค่ะสําหรับคําถามนะคะโอเคมีคําถามขึ้นมานะอ๋อมีโอเคอีคอมเมนต์สงสยัยสงสัยเยจ้าปะจักรวาลเขาอยากให้แบบชาวแสงได้กินซับฟรอน <c oughs> สงสัยจริงๆ ไม่รู้กดผิดได้ไงไม่รู้เหมือนกันพี่คนบอกว่าชอบฟังโค้ชค่ะได้ฟังทั้งสุขภาพแล้วก็ตื่นรู้ mm hmm. น่าในสิ่สงสัยเขาอยากให้ชาวาตื่นรู้ได้ฟังเรื่องสุขภาพนะคะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้โค้ชยังไม่ได้พูดถึงเรื่องคําทํานายของปีสองศูนย์สองสี่นะ mm hmm. เดี๋ยวมาต่อกันตอนสามทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวโค้ชต้องขอเบรกนิดนึงนะคะ mm hmm. แล้วก็โอเคมีคําถามขึ้นมานะคะบอกว่า มีคนถามว่าผสมย่าหวานดีไหมโอ้ได้นะคะเพราะว่าย่าหวานมันไม่มีน้ําตาลแล้วก็มีคาถามถามว่าผสมกาแฟได้ไหมถ้าคุณตื่นรู้คุณจะรู้ว่าในกาแฟมันคืออะไรมันทําอะไรอันนี้ก็อยู่ที่คุณอยู่ที่ฟรีวิลของคุณคุณจะทานกาแฟต่อก็แล้วแต่คุณแต่โค้ไม่ทานกาแฟนะคะอ่ามี คอมเมนต์มาบอกว่าคุณป้าดื่มแล้วจากนอนไม่ค่อยหลับชอบดื่มชอบตื่นกลางคืน,คนดึกๆจากอาการไวทองเดี๋ยวนี้หลับลึกค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันช่วยเรื่องการหลับนอนให้ดีขึ้นนะคะโอเคมีใครสงสัยอะไรไหมคะมีคุณอ่านว่าอะไรคะเนี่ยาทาง YouTube บอกว่าวาวมากค่ะกำลังหาวิธีรักษาเรื่องเกี่ยวกับสมองให้ลูกพอดีแหละค่ะ คือเด็กก็ทานได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วมีพี่คนหนึ่งที่โค้ชรู้จักตอนกลับไปที่เมืองไทยเนี่ยสามีเขาเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดถึงขนาดที่ต้องใช้ใช้ใช้ยาแต่ว่าเขาก็ไม่อยากใช้ยาแล้วก็เขาก็ได้ซัฟรอนมาแล้วปรากฏว่าอาการมันดีขึ้นร่วมกันกับการใช้คลื่นเสียงซ่อมเสียงนะคะ,ะการบําบัดเนี่ยอย่าใช้ทางเดียวนะ,ะเราจะต้องทําทุกทุกทางจริงไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วเนี่ย หรือไม่อยากเป็นคุณจะโฟกัสแค่ที่เรื่องอาหารอย่างเดียวนะมันมันไม่ใช่เพราะว่าการบําบัดเราจะต้องบําบัดทั้ง the whole นะคือทั้งร่างกายทั้งที่คุณได้ยินมาประจำนั่นแหละก็คือ body mind and spirit ทีนี้ spirit เขาก็แยกกันจาก body ถูกไหมกับ mind ถูกไหมใช่ไหม body มันชัดเจน หมายก็คือความคิดความอารมณ์ของเราพวกอิโมชันต่างๆแล้วสปิริตก็คือเรื่องของจิตวิญญาณแล้วทีนี้ยเพราะฉะนั้น mm hmm. การบําบัดมันเริ่มจากที่จิตวิญญาณนะคะเราจะต้องบําบัดตรงนั้นให้ได้ก่อนจริงไหมเอาละค่ะตอนนี้นะคะมีคําถามอะไรมาบ้างคะคุณก็ดื่มอย่างนี้ไปแล้วก็ถ้าคุณอยากได้ mm hmm. ใช่ไหมเราจะสั่งมาจากอิหล่าเลยค่ะคือสั่งมาจากแบบดีๆเลยให้คุณติดต่อ โค้ชมาแล้วกันใช้เวลาไม่นานนะคะ mm hmm. ให้คุณติดต่อมาตรงนี้นะคะที่ n a t a l i ท Health c o a ้ชถ้าคุณอยากได้นะคะเราจะเริ่มนำเข้ามาจากอิหร่านโค้ชก็พยายามติดต่อเอาของดีมาให้พวกเราแล้วตัวโค้ชเองก็ได้ได้มานะคะจากที่จากอิหร่านเลย <laughs> เราจะเอาของที่อิหร่านแบบอย่างนี้เลยที่ ที่โค้ชนำมานะคะอาจจะไม่ได้ใช้แบบแพ็กเกจอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือน้องเขาเอามาให้เป็นของขวัญใส่ขวดแบบนี้ผูกโบมาให้น่ารักน่ารักก็ขอบคุณมากนะคะ,ะที่ให้โค้ชมาลองแล้วนี่คือขวดที่สองแล้วนะขวดแรกหมดไปแล้วนะคะขวดหนึ่งคุณใช้ได้นานมากเพราะว่าคุณใช้ทีละห้าถึงเดเส้นเส้นเน้นเส้นหนึ่งเล็กๆนะคะทีนี้ถ้าคุณจะทานเพื่อการบำบัดคุณก็แบบดับเบิลไปเลยนะคะถ้าคุณทนกลิ่นมันได้ โอเคไหมให้ติดต่อมาตรงนี้นะคะว่าคุณอยากได้ซัฟฟรอนนะแล้วเราก็จะพยายามนำมาจำหน่ายในราคาที่ที่มันแบบสมเพจสมผลนะคะเพราะว่าโค้ดก็อยากจะช่วยเหลือพวกเราทุกๆคนนะคะให้มีสุขภาพดีๆโอเคค่ะใครมีคำถามอะไรบ้างคะมีอ่ามีคนคอมเมนต์มาบอกว่ากาแฟมีคาเฟอีนกินแล้วอะไรเนี่ย อ่านไม่ค่อยเห็นค่ะแล้วก็อาจจะพิมพ์ผิดมานะคะถ้าเอามาเล็ดมาปลูกได้ไหมที่ไทยลองดูนะคะเพราะว่าสภาพอากาศมันอาจจะแบบปลูกไม่ได้ใช่ไหมคขาจังไม่เคยเห็นลองนะใครมีที่ดินก็ลองปลูกกันแล้วกันนะคะเพราะว่ามันปลูกยากพอสมควรนะแล้วเราจะต้องรอดอกมันแล้วในดอกมันมีเกสรแค่สามอันเท่านั้นเองนะคะโอเคมีคุณวาน คุณวันบอกว่าสั่งมาเลยค่ะโคช้ชเดี๋ยวจะงดกาแฟค่ะไม่ทราบฝึกเรื่องตื่นรู้มาสามเดือนควรงดกาแฟอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะคะแล้วก็าฝากไว้นะคะสำหรับชาวตื่นรู้ที่ยังไม่ได้ไป subscribe ติดตามช่อง health coach natalie ก็ช่วยหน่อยนะคะเพราะว่า,าช่องนั้น <laughs> ทั้ง โดนอะไรเป็นหลายอย่างนะโค้กก็ไม่อยากพูดเรื่องลบๆเนาะไม่อยากให้แบบมันเกิดขึ้นอีกแต่ว่าตอนนี้ก็ระวังเราก็ช่องนี้ก็ดันโดนไปด้วย <laughs> เพราะว่าเอาคลิปจากช่องนั้นมาไว้ช่องนี้ <laughs> แต่เราไม่หยุดค่ะเนาะไม่หยุดโอเคอาละค่ะก็สําหรับคนที่สนใจเรื่องของอตื่นรู้เรื่องของคําทํานายของปี2024นย์ะคะคตอนนี้คุณกําลังชมไลฟ์สดกับโค้ชนารีจากอเมริกานะคะเดี๋ยวเจอกันส ุ่มครึ่งที่ช่อง a w a k e n with Natalie นะคะพิมพ์อย่างนั้นชัดเจนเลยเนาะ a w a k e n with Natalie นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บน,นึงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็แชร์ไปให้หลายๆคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอุดตันหรือว่าเลือดเข้มข้นหรือมีอาการปอดบวมมีอาการไออยากบำรุงสมอง เป็นโรคอัลไซเมอร์ความจําเสื่อมแล้วอยากมีความจําที่ดีขึ้นหรือเป็นมะเร็งอยู่มันเป็นประโยชน์อย่างมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะคือโค้ชไม่ได้ไม่ถ้าคุณเห็นโฆษณาคนะโค้ชไม่ได้เงินจาก y o u t u b e นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าโค้ชคนโทรลไม่ได้ก็หวังว่าฝากให้พวกคุณอนะ่ะแชร์คลิปนี้ไปให้แล้วกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะ แล้วเจอการอีกช่องหนึง่ง a w a k e n w i t h n a t a l i e ค่ะ